บอร์ดี้กาแฟจัดเต็มเข้มสะใจสวัสดีครับมาพบกันกับรายการ The Player นะครับรายการที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยแบบเต็มอิ่มหากว่าคุณยังรักฟุตบอลไทยพลาดไม่ได้กับเรื่องราวที่ทีมงานของเราครับจะนำเสนอสู่สายตาท่านผู้ชมในทุกสัปดาห์และรายการแห่งนี้ครับจะนำท่านผู้ชมที่รักและก็ศรัทธาฟุตบอลไทยไปเชื่อมต่อเรื่องราวในอดีตเพื่อเชื่อมต่อมาให้ถึงปัจจุบันเราจะเดินไปด้วยกันครับกับการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยและเราแล่นไปพร้อมๆกันกับความสำเร็จแม้จะต้องเผชิญเส้นทางแห่งความสุขทุกเศร้าสมหวังทุกอย่างคือความทรงจำที่ดีกับการที่จะเริ่มต้นเดินหน้าเชียร์ไปด้วยกันศรัทธาไปด้วยกันแหละครับสำหรับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่มีความฝันในวัยเยาว์กับการเริ่มเชียร์ฟุตบอลที่สนามสุพัชราศัยและตั้งความหวังกับตัวเองว่าวันหนึ่งจะกลับมาเล่นและยืนในสนามแห่งนี้ในฐานะนักเตะของสยามประเทศวุฒิวัฒน์แดงเสมอเกียรติหรือชื่อนามสกุลเดิมวรวุฒิแดงเสมอเด็กหนุ่มที่เกิดและใช้ชีวิตในเมืองกรุงมาตั้งแต่กำเนิดคืออดีตทีมชาติไทยที่เราจะมาค้นหาชีวิตของเขากันเลยครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีวิถีการเดินที่น่าชื่นชมทั้งในฐานะนักเตะและในฐานะหัวหน้าผู้สอนรวมไปถึงวิถีการดำเนินชีวิตจริงที่บรรดาเพื่อนๆและน้องๆให้ความเคารพในวิถีการดำเนินชีวิตวุฒิวัฒน์เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เริ่มต้นจากความชอบและเรียนรักพักจำเรื่องราวของฟุตบอลจากคนรอบข้างและการถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับตัวเขาเองครับฝึกฝนความสามารถมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งและเรื่องของฝีเท้าจุดเปลี่ยนของชีวิตครับคือการเข้าไปชมเกมแข่งขันฟุตบอลที่สนามสุพัชราศัยซึ่งมันเป็นความทรงจำที่ดีครับทำให้เกิดความตั้งใจที่จะตั้งปณิธานกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งครับเขาจะลงเล่นในสนามฟุตบอลแห่งนี้ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะนักเตะของทีมชาติไทยนี่คือความฝันเล็กๆและความภูมิใจที่เกิดขึ้นณเวลานั้นหลังจากนั้นมาวุฒิวัฒน์ก็ฝึกฝนตัวเองอย่างหนักจนมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลให้กับดุสิตพนิชยการและพนิษฐ์พระนครท้ายที่สุดแล้วครับเส้นทางฟุตบอลของเขาก็ก้าวไปสู่สโมสรฟุตบอลโอสถสภาในฐานะนักเตะระดับเยาวชนก่อนที่จะก้าวขึ้นไปเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลการท่าเรือแห่งประเทศไทยและสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่อย่างนกวายุพักธนาคารกรุงไทยด้วยฐานะนักเตะและเป็นพนักงานประจำของธนาคารแห่งนี้ขณะเดียวกันครับเส้นทางทีมชาติของวุฒิวัฒน์ก็ฉายแววอย่างต่อเนื่องจากการเป็นนักเตะระดับเยาวชนทีมชาติไทยก็ขยับสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่แม้ว่าจะไม่ได้รับโอกาสมากนักแต่ก็คือกองหลังพันแกร่งนะครับที่หาตัวจับยากคนหนึ่งในเรื่องของฝีเท้าและผลงานในสนามแข่งขันทั้งในนามทีมชาติและสโมสรเส้นทางหลังการแขวนสตาร์ทวุฒิวัฒน์แดงเสมอเกียรติผันตัวเองไปเรียนวิชาโค้ชหวังประดิษฐ์ประดอยความฝันของตัวเองสู่การสร้างทีมและนักเตะโดยจะตัวผ่านการทำทีมมาอย่างโชคโชนทั้งทีมชาติในระดับเยาวชนและสโมสรซึ่งผลงานชิ้นโบแดงที่สำคัญก็คือการพาทีมสโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกครั้งที่8ในช่วงปี2546ถึง2547ได้อย่างยิ่งใหญ่เลยครับปัจจุบันวุฒิวัฒน์แดงเสมอเกียรติเปิดสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆและก็เยาวชนที่จังหวัดอุดรธานีกับอะคาเดมี่ที่ชื่อวุฒิวัฒน์อะคาเดมี่
เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งครับนักเตะหลายๆคนจะก้าวขึ้นมาประดับวงการและตอบแทนแผ่นดินเกิดด้วยวิชาลูกหนังที่ตัวเขาเองจัดการพร่ำสอนมาครับนั่นก็คือเรื่องราวของวุฒิวัฒน์แดงเสมอเกียรติเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้ตัวตนของเขาให้มากขึ้นรวมไปถึงมุมมองในเรื่องของฟุตบอลว่าเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของเขากันกับบทสนทนาและการพูดคุยในเรื่องราวของฟุตบอลไทยรวมไปถึงชีวิตของเขากับวิถีการรับใช้ทีมชาติไทยครับ